ไปสายต่อไปนะครับที่อำนาจเจริญคุณวิสิทธ์นะครับเรื่องย้ายเสาไฟฟ้านะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณตนอมคุณบินครับย้ายทำไมล่ะครับมันผมจะปลูกตึกแถวมันติดอยู่มีเสาไฟฟ้าอยู่หน้าข้างหน้าพอดีเอารถเข้าออกลำบากเขาก็เลยจะขอย้ายเสาไฟฟ้านั้นเนี่ยอยู่ในที่สาธารณะหรืออยู่ในที่ดินของคุณของสาธารณะครับของการไฟฟ้าเขานั่นแหละครับถนนนั่นแหละแล้วคุณได้ไปทำเรื่องขอไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอย้ายไหมขอหรือยังขอแล้วครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมัน 7-80,000 นะครับใช่สิย้ายเสาไฟฟ้าไม่ง่ายเลยอ่ะเขาย้ายให้ได้แต่คุณต้องออกค่าใช้จ่ายเองถูกไหมล่ะออกค่าใช้จ่ายใช่อยู่แต่ผมคิดว่ามันแพงเกินไปไหมคืออย่างนี้พี่วิสิตเวลาเราถามว่าถูกหรือแพงเนี่ยไฟฟ้าเขาจะมีเกณฑ์มาตรฐานของเขาครับเขาออกไม่ผมแล้วผมทำไปแล้วเขามีเรื่องรายละเอียดมาให้ผมแล้วใช่ไงมันจะมีค่าไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมัน 4,000 กว่าบาทเขาถอดสายไฟเลยนะค่าหม้อแปลงไฟถนนนั่นมันจะค่าหม้อแปลงนั้น 19,000 พี่วิสิตครับพี่วิสิตครับผมมาเรื่องนี้ค่าต่อน็อต 3,773 บาทและค่ากำไรอีก 5,019 บาทแพงมากอ่ะแพงกับกำไรและกำไรมีกำไรด้วยนะมันเหมือนบริษัทจำกัดมหาชนอะไรทำนองเนี้ยครับแพงมากฟังดูแล้วแพงมากครับแพงค่าเสาค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดตอนนี้เขาให้ผมมานั้นเขาให้ใบผมมานั้นนะรายละเอียดผมมานั้นเป็น 65,870 บาทแต่ยังค่าธรรมเนียมยังไม่ได้จ่ายนะอย่างนี้ค่าธรรมเนียมเขาจะคิดตั้งหากเขารวมแล้วก็ได้รับ 7-80,000 เขาว่ากันทีนี้พี่จะถามว่าไงครับผมว่ามันแพงเกินไปไหมประชาชนจะเข้าถึงไหมอย่างนี้ย้ายเสาไฟมันก็ย้ายไปในห้าได้รับ10เมตรกว่าไม่ทำไงผมเข้าใจยูนไฟฟ้าแรงสูงแต่ผมเป็นกรณีศึกษาเฉยๆหรอกครับผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับแพงอยู่แพงผมฟังว่าก็แพงอยู่เนาะแพงแต่ว่าทำไมมันก็เป็นธรรมดามันจะทำได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องย้ายพี่ถ้าไม่ย้ายไม่ได้หรอกเข้าใจผมเข้าใจตอนนี้ผมไม่ย้ายแล้วแต่ผมอยากศึกษาเฉยๆว่าเอ๊ะทำไมมันขนาดประชาชนแต่สีตาสานี่ทำไมไม่เขาไม่คิดว่าจะทำให้เมืองบ้านเมืองเจริญขึ้นเลยหรือยังไงเขาจะอะไรผมเข้าใจอยู่สายไฟฟ้าลุงตุงดังทั่วประเทศนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้เองเข้าใจพี่ใช่ชาวบ้านเข้าไม่ถึงนะแต่ว่าก็ผมเข้าใจว่าเขาเองเขาก็คงตั้งให้มันสูงไว้เพื่อจะย้ายกันโดยไม่จำเป็นนะไม่เกิดความยุ่งยากเหมือนกันถ้าไม่จำเป็นเขาก็ไม่ย้ายเหมือนกันโอเคพี่วิสิตครับเอาคุยตามนี้นะพี่นะสวัสดีครับครับผมครับครับขอบคุณมากพี่ก็ทราบแล้วล่ะก็สะท้อนปัญหาว่ามันแพงไปไหมก็แพงมันก็แพงอยู่ 7-80,000 แต่มันอยู่ในที่สาธารณะแต่ว่าเงินทั้งหมดมันต้องเข้ารัฐนะครับไม่ใช่เข้ากระเป๋าส่วนตัวของการไฟฟ้านะทุกอย่างต้องมีใบเสร็จใช่ครับแสดงว่ามันก็เป็นเกณฑ์แล้วไฟฟ้าแรงสูงด้วยโอเคครับ